ยางวงรัดของเป็นผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่มีลักษณะการใช้งานเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ส่วนใหญ่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งและยังยากต่อการคัดแยกออกจากขยะอื่นเพื่อนำไปรีไซเคิลกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง M-Tech สวทช.แก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิจัยและพัฒนายางวงที่มีความเป็นพิษต่ำสามารถย่อยสลายได้รวดเร็วภายหลังการใช้งานโดยไม่ทิ้งมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มโอกาสการใช้ยางธรรมชาติในผลิตภัณฑ์รักโลกอื่นๆตอบโจทย์การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ความเชี่ยวชาญในด้านเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็จะมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเพื่อนำสารเคมียางจากธรรมชาตินะคะมาใช้ทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะวัสดุที่เรานำมาทำการวิจัยส่วนมากจะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวัสดุผลพลอยได้ทางการเกษตรนะคะรวมทั้งพืชหรือว่าวัชพืชต่างๆที่เกิดขึ้นเองได้จากธรรมชาติเลยนะคะก็จะหาง่ายแล้วก็มีราคาถูกสามารถจัดหาได้ในประเทศไทยของเราค่ะจุดเด่นของงานวิจัยของห้องปฏิบัติการของเรานะคะคือทางทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการเตรียมสารเคมียางในระดับภาคห้องปฏิบัติการนะคะคือเราสามารถเตรียมสารเคมียางได้แล้วเราก็นำสารเคมียางของเรานะคะไปใช้ทดแทนหรือว่าลดปริมาณการใช้สารกระตุ้นหรือสารตัวเร่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะการที่เรานำวัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเป็นสารเคมีได้นี่นะคะเราก็เอาไปทดลองผสมลงในสูตรยางวงรัดของนะคะซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจนะคะเราสามารถทำสูตรยางวงรัดของที่มีสมบัติผ่านตามก8.6/2559แล้วก็ผ่านมาตรฐาน ISO 22843 2020นะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราก็จะทำการวางแผนเพื่อที่จะอัพสเกลผลิตยางวงรัดของในระดับภาคสนามนะคะที่บริษัทกังวานอุตสาหกรรมยางจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรที่ร่วมทำการวิจัยกับเรานะคะในปัจจุบันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางวงรัดของที่เราได้นะคะเราก็จะนำมาทดสอบการใช้งานจริงแล้วก็ทดสอบสมบัติความเป็นพิษแล้วก็สมบัติการย่อยสลายได้ทางชีวภาพเปรียบเทียบกับยางวงรัดของเกรดเชิงการค้าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีของเรานะคะเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีที่นำสารเคมีจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางนะคะวัสดุหลักๆของเราก็จะเป็นวัสดุที่มีมาจากธรรมชาติเลยค่ะเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นพืชหรือวัชพืชที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะการที่เราทำวิจัยลักษณะดังกล่าวนะคะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุไปในตัวนะคะแล้วก็เพิ่มวิธีการจัดการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีมูลค่าที่สุดนะคะและสารเคมียางที่เราทำการพัฒนาได้นะคะเรานำมาใช้เพื่อทดแทนหรือว่าเพื่อมาลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เราได้จากการใช้สารเคมีของเรานะคะมีความเป็นพิษต่ำแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะเมื่อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสิ้นอายุการใช้งานหรือว่าเลิกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวัสดุที่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะการย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วมันทำให้ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมของเราไปในตัวนะคะซึ่งการใช้สารเคมีที่น้อยลงก็จะทำให้ลดภาระการตกค้างของสารพิษไปในตัวด้วยค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ทางด้าน BCG ทั้งเรื่องการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาหมุนเวียนใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะในเทคโนโลยียางวงย่อยสลายได้นะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้ามีความสนใจที่จะร่วมวิจัยกับเราหรือว่าต้องการใช้เทคโนโลยีของเราก็สามารถติดต่อผ่านมาทางที่ M-Tech สวทช.ของเราได้เลยนะคะยินดีค่ะ BCG ลดการใช้สารเคมีBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม